ท่านนโมพร้อมกันนะโมตัสสะ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 เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ
ทิศนี้เท่าไหร่ตาบอบเราคนนี้บอบเราอะข้างท่านานี้ตรงให้เป็นเมฆะเป็นตาบางอิทธิตังปฏิตังตุมนาคิปะเมวะสมิจักรุสัพเพกุเรนตุสังตาบางจันโนปนาระโสยธามณิโจมิมาโสยธาสัพพิเนโยมิมาชันโตสัมภะโลโกวินัสสุปะเตภะวัฏวันตระโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสมิจาวุฒาปัจจิโตตัตตารโรธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะวะครับไอ้นี่ก็มีคำสั่งสอนคุณอาจารย์ได้ยินไหมได้ยินแล้วก็ไหมได้ไม่ได้ยินต้องเสียงดังนี่มีคำพล่าพอต้นพล่าท่านจะมีบอกพล่าต้องให้น้องต้องการมาจากหลักคารวะจากคารวะก็คือการมาแสดงออกซึ่งความคุ้นเคยซึ่งกันและกันไม่ใช่มาขอขมาจะมาขอขมาโทษกันเพราะว่าเราไม่มีบาปมีเวรแก่กันและกันหรอกแต่เพราะว่าความคุ้นเคยความสนิทสนมความเป็นญาติญาติในทางโลกก็ดีญาติในทางธรรมก็ดีนี่ก็คือการมาการมาคารวะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาก็เป็นขนบธรรมเนียมตั้งแต่แม่ครูบาอาจารย์ผู้หลักมาตั้งแต่หลวงมั่นหลวงปู่เสาหลวงตามหาวัวก็สืบทอดกันมาเรื่อยๆก็ทำเป็นข้อวัดข้อปฏิบัติของภาคกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นท่านก็ทำข้อวัดก็หมายความว่าในช่วงเข้าพรรษาเราก็ไปกราบคารวะไปทำวัดของท่านไปขอธรรมะจากท่านไปขอพรจากท่านเพื่อเราจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อนำไปปฏิบัติให้เป็นคนดีในสังคมให้ปฏิบัติให้ได้มรรคให้ได้ผลให้ได้นิพพานนะแต่เป็นว่ายิ่งนะอย่างหลวงพ่อกำลังทำเสียงดังที่นี่นะแต่หลวงพ่อไม่ได้สร้างทางโลกนะไม่ได้สร้างทางโลกคือสร้างทางธรรมถ้าสร้างทางโลกเนี่ยมีแต่ความมีแต่กิเลสนะถ้าสร้างทางโลกก็คือมีความเป็นความโลภความหลงถ้าสร้างทางโลกแต่ถ้าเรามาสร้างทางธรรมนะก็จะพาพวกเราเนี่ยไปสู่มรรคผลนิพพานก็คือการเนี่ยเป็นพ่อหลวงพ่อกำลังสร้างดีๆก็คือเป็นที่สุนทรวมเป็นที่สุนทรวมจิตใจนะไม่ได้พาสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างครอบสร้างครัวนะที่กำลังสร้างท่าเลยทำงานพวกก็จะไ
ฝังคัดเท่าไหร่แล้วก็ว่าคุณตาญาติโยมเป็นการทำของหลวงพ่อมาดีหนุนนะที่มาร่วมแสดงออกซึ่งทิตาสักการะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาในปีนี้ก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติเอาจากนี้ไปก็ไม่นานในช่วงเข้าพรรษาช่วงเข้าพรรษาเราต้องประพฤติปฏิบัติเอาสิ่งไหนที่มันไม่ดีเราก็ให้มันขจัดออกไปแต่อันไหนที่มันดีเราก็พยายามรักษาเอาไว้รักษาเอาไว้ให้มันอยู่กับใจของเรานะถ้าใจของเราเนี่ยมันดีมันก็ดีแต่ถ้าใจของเรามันร้ายมันก็จะร้ายนะเราจะเป็นยักษ์หรือว่าเราจะเป็นเทพธิดาคนที่ใจของเรานะเพราะว่าใจมันเป็นที่โครงการหรือว่าเป็นกองบัญชาการดันใจอย่างนี้เนี่ยแหละหลวงพ่อมาตินิทาพวกท่านมาทั้งหลายญาติโยมมาใจเป็นผู้สั่งมาแล้วถึงมาได้ถ้าใจไม่สั่งมาก็มาไม่ได้ใจจะต้องเป็นใหญ่ใจต้องเป็นใหญ่ถ้าเราใจของเราไม่สั่งมามันก็จะไม่มาอันนี้คือหลวงพ่อมาถือว่าสั่งมาเราก็มีใจมีใจแล้วก็พากันมาก็ถือว่าเราทั้งหลายนะก็เป็นผู้ศิษย์หลวงพ่อหลวงพ่อก็พามาไม่ว่าจะที่วัดท่านก็พาประพฤติปฏิบัตินั่งสมาธิฝึกหัดตัดเก้ากิเลสของเราอยู่เรื่อยๆแล้วก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะนี่ก็มาอีกส่วนหนึ่งก็ถือว่าเป็นบุญเช่นกันเราเป็นบุญเช่นกันดังนั้นก็ขออนุโมทนาให้กับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่มาวันนี้ก็ขอให้ทั้งหลายตรงเป็นผู้สมบูรณ์ภูมิสิ่งใดที่เป็นผู้ประกอบให้แล้วท่าปัสจับไปของสมทนเงินทองลาภยศมากมีสุขเกษมเป็นปีสมทนพลานาด้วยเดชอานิสงส์ที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วจงเป็นปัจจัยนำเสนอสนองให้กับบรรดาญาติโยมทั้งหลายมีความสุขมีความเจริญประกอบไปด้วยอายุวันนั้นสุขภาระปฏิภาณธนสารสมบัติโดยผ่านสำเร็จโดยผ่านสำเร็จโดยผ่านสำเร็จทุกท่านทุกคนเดี๋ยวต่อนี่นะไปพอแล้วพอแล้วที่วัดครับวัดวัดนี้โอ้ยสองสองหนึ่งขึ้นเล่นชาวไหนแล้วประกาศการอีกใบฉันรู้คนนี้กันแล้วยังไปแล้วไปแล้วไปหมดปีนี้เขาไม่มีเวลาการว่าเอาไปแกงกินได้ทั้งอำเภอทั้งตำบลเลยเนี่ยดอกเห็ดยักษ์เอาไปแกงกินได้ทั้งตำบลทั้งอำเภอเลยเนี่ยกุฏิหลวงปู่มั่นเคยมาอยู่จำพรรษา2466ร้อยปีแล้วหลวงปู่มั่นเคยมาอยู่จำพรรษา2466ปีนี้2566นี่น้องปู่ขาวน้องปู่มั่นครับน้องปู่ชอบครับนู่นน้องปู่ขาวครับ
เดี๋ยวครูบาลงประกันหมดแล้วขึ้นมากราบก็ได้ร้อยปีแล้วหลวงปู่มั่นเคยมาอยู่จำพรรษาหลวงปู่มั่นเคยมาจำพรรษาอยู่หนึ่งพรรษาวัดมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูองค์กลางครับหลวงปู่มั่นหลวงปู่สาวไม่มีลูกไม่มีมีแค่หลวงปู่ชอบหลวงปู่ชอบองค์ฝั่งโน้นกลางหลวงปู่มั่นใครมีอะไรในกระเป๋านั่นเขี่ยลงมาถ่ายลูกก่อนไม่ได้ได้อยู่ได้กับแม่ได้ไหมได้โตไปไหนเล็กแค่โตอยู่ข้างบนเล็กแค่โตอยู่